ส่วนที่5ก็คือการสร้างพื้นที่ของกลุ่มคณะต่างๆนะคะก็คือเป็นการสร้างพื้นที่ create พื้นที่สําหรับทุกๆคนนะคะจริงๆใน5,800ไร่เนี่ยถ้าพื้นที่การจัดกิจกรรมกระจุกตัวเนี่ยพื้นที่บางส่วนก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็จะเป็นพื้นที่สุดท้ายก็คือจะเป็นพื้นที่รกร้างไปนะคะแต่ว่าถังแม่บทอันนี้ค่ะก็คือเสนอให้มีการใช้กิจกรรมพื้นที่ต่างๆเนี่ยอันที่มีอยู่แล้วก็ทําให้น่าใช้มากขึ้นส่วนไหนที่ขาดไปก็มาเป็นจิ๊กซอว์ต่อเพิ่มให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นจุดต่างๆคอมเพล็กซ์ของอธิการหรือว่าตรงส่วนที่เป็นบึงสีฐานก็จะเชื่อมต่อไปด้วยส่วนบอทานิคอลเวทแลนด์พาร์คตรงเกษตรเองแล้วก็มาตรงส่วนที่เป็นคอมเพล็กซ์สปอร์ตฮับทั้งหมดก็จะเชื่อมกันทําให้การใช้งานทั่วถึงแล้วก็พื้นที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะคะแล้วก็แนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่โซนต่างๆนะคะเหลืออันนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจะมีทั้งหมด6โซนด้วยกันนะคะอันที่1ก็คืออะคาเดมิกโซนนะคะอะคาเดมิกโซนก็คือส่วนที่อยู่บริเวณนี้นะคะส่วนที่เราใช้ชีวิตประจําวันกันอยู่บริเวณนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะในโซนเหนือโซนนี้เนี่ยเราให้เป็นแนวคิดว่าเป็นแคมปัสไลฟ์ผสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้การสอนการใช้ชีวิตที่อยู่ในมหาลัยที่มีพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมหรือว่าเป็นพื้นที่สําหรับการใช้ชีวิตนะคะอันนี้ก็คือผังอันนี้คือผังของโซนอะคาเดมิกโซนคือ435ไร่นะคะจะหนาแน่นไปด้วยอาคารต่างๆมากมายนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละคณะก็จะกระจุกตัวอยู่บริเวณนี้ถ้าเราเห็นขาวๆทั้งหมดนี่คืออาคารทั้งหมดนะคะแล้วก็แนวความคิดหนึ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่มีความเป็นไปได้คือการทําให้แต่ละคณะเนี่ยไม่ได้มีขอบเขตเรียกคณะของตัวเองในการเป็นการเชื่อมโยงคณะต่างๆเข้าหากันนะคะอาจจะเป็นการจัดคลัสเตอร์ของคณะเพื่อใช้ในการทําให้เกิดพื้นที่สําคัญเนี่ยเชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการจัดเรื่องของพื้นที่จอดรถที่จริงสีดําๆเนี่ยก็คือพื้นที่จอดรถทั้งหมดของผังของที่เราเห็นนะคะเวลาเราเดินไปไหนตรงส่วนเนี้ยเราจะเห็นรถที่จอดรถมากกว่าเราจะเห็นพื้นที่กิจกรรมนะคะจริงๆในผังอันนี้เราไม่ได้มีการลดจํานวนที่จอดรถลงแต่ว่าเรามีการจัดระบบจัดระเบียบที่จะลดให้ลดพื้นที่ที่จะลดลงส่วนไหนที่จําเป็นบริเวณติดถนนชายขอบก็ยังมีที่จอดรถบนดินอยู่แล้วก็มีการเพิ่มที่จอดรถเป็นสีส้มๆก็คือเป็นที่จอดรถที่เป็นอาคารนะคะเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะได้พื้นที่สีเขียวกลับคืนมาพื้นที่ที่คนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนักศึกษาสามารถเดินได้นะคะแล้วก็มีการจัดที่จอดรถจักรยานมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คือเมื่อเรามีการจัดระเบียบที่จอดรถเนี่ยเราจะได้พื้นที่ที่เป็นสีเขียวๆเป็นคอร์ทที่นักศึกษาสามารถที่จะเดินเชื่อมถึงกันได้ภายในจริงๆแล้วการใช้งานถนนทั้งหมดเนี่ยยังใช้ได้เหมือนเดิมมีประโยชน์เหมือนเดิมนะคะก็คือถนนเข้าถึงได้บริเวณขอบนอกแต่ว่าพื้นที่ที่ไม่มีรถเนี่ยจะอยู่บริเวณข้างในที่เป็นพื้นที่เหมือนใจบ้านของแต่ละคณะที่เชื่อมถึงกันนะคะแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นคอร์ททั้งหมดเนี่ยของแต่ละคณะเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับCover Walkway ที่มีอยู่แล้วก็ทำให้เชื่อมต่อกันมากขึ้น Cover Walkway ก็จะเชื่อมไปที่คอมเพล็กซ์ไปที่สนามกีฬาไปที่สวนลูกชาติลงมาข้างล่างก็จะเชื่อมมาที่สวนศูนย์แพทย์นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้ที่เห็นว่าเป็นสีส้มๆที่เดินได้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่มีรถในขณะที่รถก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะถ้าเรามีการจัดระบบที่จอดรถจัดระบบจราจรหรือว่ามีการจัดระบบอาคารจอดรถเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการใช้การปรับเปลี่ยนคอร์ดต่างๆที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆมหาลัยเนี่ยมันเหมือนมีพ็อกเก็ตพาร์คเล็กๆกระจายตัวอยู่อะค่ะเรากําลังรวบรวมพ็อกเก็ตพาร์คให้พ็อกเก็ตพาร์คเล็กๆให้เชื่อมกันแล้วก็เป็นเส้นทําให้สวนตรงนี้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าในส่วนของอะคาเดมิกโซนนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นที่คณะเกษตรนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนสามารถเป็นพื้นที่กิจกรรมได้นะคะแล้วก็ตรงส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ก็ต้นทุนเดิมก็มีอยู่แล้วก็คือการเพิ่มกิจกรรมเข้าไปให้นักศึกษาได้ทํางานใช้งานได้นะคะหรือว่าตรงส่วนของตรงตึกวงกลมที่ตรงวิทยาศาสตร์อะค่ะตรงนี้ก็คือเป็นทางผ่านที่ปัจจุบันก็คือเป็นสนามโล่งถ้าเราสามารถจัดให้เกิดเป็นกลุ่มเป็นแอคทิวิตี้สเปซได้เด็กมานั่งเล่นได้หรือทํากีฬาเป็นสนามกีฬาอีกแบบหนึ่งที่เป็นข้างในแบบไม่ได้แอคทีฟมากก็จะเป็นภาพแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ส่วนของหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนจากทางเดินให้กลายเป็นพื้นที่พ็อกเก็ตเมื่อมีการปรับผังแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นพื้นที่ที่เด็กสามารถออกมาใช้งานภายนอกได้เป็นพ็อกเก็ตที่เชื่อมกันเพราะฉะนั้นก็จะเกิดภาพแบบนี้ในพื้นที่บางพื้นที่ได้นะคะแล้วก็ตรงส่วนที่หลังคณะเภสัชที่มีบ่อน้ําซึ่งปัจจุบันเนี่ยส
ทุกคนอาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าคิดว่าเป็นบ่อที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่จริงๆแล้วบ่อน้ําเหล่านี้ก็คือเป็นสวนอันนึงที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้นทุนที่ดีเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็สามารถเปิดพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นสวนที่คนสามารถเข้ามาเดินเข้ามาใช้งานได้นะคะแล้วก็ส่วนที่โครงการที่เราเสนอเป็นโครงการเร่งด่วนก็คือตรงส่วนนี้ที่เป็นทางที่จะเชื่อมไปที่คอมเพล็กซ์อะค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเรียงรายกันจริงๆเส้นเนี้ยคือเส้นที่เด็กใช้เดินแล้วก็ cover walkway เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของผังที่อยากให้คนได้เดินต่อเนื่องเชื่อมต่อกันเพราะว่าในระยะของพื้นที่ตรงนี้นะคะในอะคาเดมิกโซนเนี่ยเป็นระยะ400เมตรที่เราสามารถเดินถึงกันได้นะคะในระยะเวลาแค่5นาทีจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการทําให้พื้นที่ตรงนี้น่าเดินเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราอยากจะต่อยอดให้มันน่าเดินแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นก็คือการปรับเปลี่ยนการเดินเพิ่มการปรับที่จอดรถใหม่การมีพื้นที่กั้นระหว่างที่จอดรถกับตรงส่วนที่เป็นทางคนเดินโดยการใช้ต้นไม้ไม้เลื้อยเข้ามาช่วยนะคะจากโครงสร้างเดิมอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศถ้าบริเวณถนนเส้นนี้มีการปิดในบางช่วงก็จะกลายเป็นถนนคนเดินได้แต่ถ้าจําเป็นต้องใช้รถก็ยังคงเปิดให้คนให้รถเข้ามาถึงได้แล้วก็คนก็คือเดินบริเวณด้านบนนะคะแต่ทั้งหมดนี้ถือออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนเดินแล้วก็ทําให้รถมีสปีดช้าลงในเส้นนี้นะคะอันที่2ก็คือส่วนที่เป็นโซนของแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลก็คือ Health and Wellness นะคะก็คือโซนนี้ที่จริงพื้นที่อยู่บริเวณที่เป็นสีชมพูแล้วก็มีที่พักอาศัยที่เป็นสีส้มแต่พื้นที่สีเขียวอันนี้เป็นเหมือนพื้นที่สีเขียวที่เราเรียกว่ายืมวิวเข้ามาใช้ในส่วนของคณะแพทย์พยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลนะคะก็คืออันนี้เราให้แนวคิดว่าพื้นที่ตรงนี้มีศักยภาพเป็น Healing Park ก็คือพื้นที่รักษากายรักษาใจของคนนะคะจริงๆมขก็คือเป็นมหาลัยที่มีบทบาทหน้าที่สําคัญในเรื่องของโรงพยาบาลให้กับเมืองและก็ภูมิภาคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมีต้นทุนที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือสามารถต่อยอดเชื่อมต่อไปกับการมีพื้นที่สีเขียวได้นะคะก็ในพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีการออกแบบที่อันที่หนึ่งก็คือจริงๆตรงลงอาคารโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากเพราะว่าเนื่องจากเป็นเทคนิคอลที่โรงพยาบาลปฏิบัติงานอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ปรับก็คือว่าอันที่หนึ่งคือการจัดระเบียบที่จอดรถคือการสร้างพาร์คกิ้งบิลดิ้งขึ้นมาในส่วนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เพื่อให้การจอดรถเนี่ยมีระบบมากขึ้นคนสามารถเข้าถึงตรงโรงพยาบาลได้อย่างมีระบบระเบียบแล้วก็อยู่ใกล้ถนนมิตรภาพนะคะแล้วก็มีการเพิ่มที่จอดรถในจุดที่จะเป็นพื้นที่เฟสสามในอนาคตในการเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ส่วนของอาคารจอดรถที่อยู่ใกล้กับส่วนของคณะเภสัชนะคะแล้วก็มีอาคารจอดรถที่อยู่ตรงส่วนที่ใกล้กับ TCDC เพราะฉะนั้นโซนเนี้ยก็จะมีที่จอดรถกระจายตัวอยู่แต่ว่าสามารถที่จะเข้าถึงและออกได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเฟสสามอะค่ะของอาคารเวลเนสซึ่งอนาคตเนี่ยก็จะมีพื้นที่บริเวณนี้เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลกับศูนย์แพทย์นะคะคือเรามองว่าตรงเนี้ยมีบทบาทสําคัญในการทําให้พื้นที่สีเขียวเนี่ยไหลเข้ามาในส่วนของอาคารโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยเปิดให้มีส่วนตรงกลางที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่โรงพยาบาลได้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นสวนที่คนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราปรับปรุงทําให้มันมีประสิทธิภาพณวันนี้ที่สามารถใช้งานได้เลยก็คือการปรับพื้นที่คอร์ตต่างๆเนี่ยให้คนสามารถเข้าไปใช้งานได้พักผ่อนได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของแนวคิดในการปรับปรุงคอร์ตต่างๆซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือว่าพฤติกรรมของคนมขหรือคนที่มาที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าโดยแนวคิดก็คือทําให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่คนลงมาใช้งานได้มาพักผ่อนมาคลายเครียดได้ทั้งหมอพยาบาลทั้งญาติผู้ป่วยค่ะอาจจะมีพื้นที่บางจุดที่เป็นที่นั่งมาคุยกันได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตรงส่วนที่บอกว่าเป็นอนาคตก็คือตรงเฟสของเวลเนสเฟสที่สามที่จะเป็นส่วนที่ส่งต่อระหว่างรอยต่อระหว่างโรงพยาบาลกับสวนที่อยู่ด้านหลังจริงเราว่าการออกแบบที่ทําให้พื้นที่สีเขียวไหลเข้ามาในโรงพยาบาลก็คือจะทําให้เรื่องของช่วยในเรื่องของการเยียวยาการฮีลลิ่งการรักษาพยาบาลด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือของโซนเกษตรนะคะโซนเกษตรเนี่ยเป็นโซนที่อยู่บริเวณด้านซ้ายแล้วก็เป็นโซนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็โซนเกษตรก็มีกายภาพที่เป็นสีเขียวอยู่แล้วแต่ว่าสีเขียวของเกษตรเนี่ยมีสีเขียวได้หลายแบบรวมทั้งมีพื้นที่น้ำแล้วก็มีพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นแปลงทดลอง
แล้วก็คนยังไม่ค่อยได้เข้าไปใช้ได้อย่างสะดวกมากนักทั้งนักศึกษาเองหรือว่าบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็แนวคิดก็คือเกษตรน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น connecting ก็คือเป็นตัวเชื่อมบนกับล่างเข้าหากันเชื่อมมหาลัยซ้ายกับขวาเข้าหากันนะคะโดยทําหน้าที่เป็นพื้นที่สีเขียวจริงๆสีเขียวเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นป่าหรือเป็นบ่อน้ําแต่ว่าสีเขียวเนี่ยคือทําหน้าที่เป็นสีเขียวอย่างหนึ่งที่คนสามารถมาเรียนรู้ได้มาดูวิธีการทําการเกษตรได้แล้วมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของแปลงเกษตรนะคะจริงๆบางพื้นที่เนี่ยมันสามารถปรับแปลงเกษตรให้สามารถทํางานได้และมีความสวยงามเป็นสวนสาธารณะที่คนมองได้ค่ะอาจจะมีจุดที่คนข้างนอกเข้ามาใช้บริเวณด้านบนแต่ไม่ได้ลงไปด้านล่างหรือมีการเปิดให้คนใช้ข้างล่างในขณะที่เป็นแปลงทดลองได้ในบางส่วนนะคะอาจจะมีจุดเดินได้เป็นพื้นที่แบบสามารถเข้ามาใช้งานได้หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่บริเวณพื้นที่ตรงแกนกลางตรงนี้สามารถจัดงานเอ็กโปในอนาคตได้ที่เป็นเอ็กโประดับทั้งระดับเมืองระดับประเทศแล้วก็ภูมิภาคได้นะคะแล้วก็ของเกษตรเองสิ่งที่เรามองว่าทางแม่บทคิดว่าเกษตรมีศักยภาพคือการเป็น Research Village นะคะจริงๆแล้วพื้นที่ทั้งหมดของเกษตรเนี่ยสามารถที่จะเปิดเป็นพื้นที่ Research Village ที่มีความหลากหลายได้ถ้าเรามีการจัดการแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่การใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นภาพบรรยากาศของ Research Village ของเกษตรอาจจะมีกลุ่มของ Village ต่างๆกระจายตัวอยู่ที่นักศึกษาใช้ทํางานหรือว่ามีอาจารย์จากภายนอกเข้ามาทํา Research อยู่ที่นี่ในเรื่องของเกษตรที่ใช้ในกับให้ทันกับโลกสมัยใหม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งบริเวณบางส่วนของเกษตรก็อาจจะเป็นจุดที่นักศึกษาเองสามารถไปนั่งทํางานนั่งเรียนไปนั่งคุยกันได้แล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีการเปิดถนนที่จะเชื่อมให้เกษตรที่เป็น Research Village เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านได้นะคะแล้วก็ทั้งกิจกรรมของเกษตรเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อาจจะเป็นส่วนที่เป็นทั้งแปลงทดลองแปลงสาธิตที่ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นทั้งพื้นที่เปิดให้ทํากิจกรรมของทั้งมหาลัยเองแล้วก็ในระดับนานาชาติได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและรู้เป็นพื้นที่สินค้าเกษตรให้คนในมหาลัยมาแลกเปลี่ยนกันมาจับจ่ายซื้อของหรือคนจากภายนอกมาซื้อสินค้าจากเกษตรได้นะคะแล้วก็รวมถึงบริเวณเกษตรเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ศูนย์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานกับส่วนที่เป็นบึงน้ําที่เป็นบึงบําบัดน้ำเนี่ยที่จริงตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าใช้เรื่องของมีการออกแบบแล้วก็ใช้งานเนี่ยก็สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องพลังงานในอนาคตได้แล้วก็เป็นเรื่องของเวทแลนด์พื้นที่พักผ่อนแล้วก็เรียนรู้เรื่องการบําบัดน้ําได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพแนวคิดเบื้องต้นว่าการที่เรามีบึงอยู่เนี่ยถึงจะเป็นบึงบําบัดน้ําแต่เราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยการเป็นพื้นที่ที่คนสามารถเข้ามาเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะแล้วก็โซนสุดท้ายก็คือโซนของที่พัก Residential ก็จะมีนอร์ทกับเซาท์โซนซึ่งเป็นโซนที่ทางผู้บริหารมหาลัยอะค่ะก็คือให้นโยบายที่อยากจะทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เกิดพื้นที่พักอาศัยของนักศึกษาที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ให้เหมาะกับการที่จะใช้ในการศึกษาเรียนรู้ในมหาลัยนะคะก็คือการออกแบบพื้นที่เพื่อสุขคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะค่ะก็คือตรงนอร์ทโซนทั้งหมดที่อยู่ด้านบนที่ติดกับโนนม่วงอะค่ะตรงโซนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อนาคตก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่พักอาศัยของนักศึกษานะคะก็คือเรามีการปรับผังโดยการใช้อาคารที่มีอยู่เดิมแล้วก็เพิ่มเติมอาคารเข้าไปเพื่อทําให้เกิดเป็นกลุ่มของพื้นที่พักเป็นคอมมูนิตี้สเปซนะคะแล้วก็มีการจัดโซนนิ่งที่พักให้อยู่ห่างจากถนนเพื่อความเป็นส่วนตัวโดยการมีใช้พื้นที่สีเขียวเข้ามาเป็นพื้นที่กั้นซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่ทุกคนสามารถมาใช้เป็นสวนได้นะคะแล้วก็มีการลําดับขั้นของถนนชัดเจนเพื่อให้การเข้าถึงเนี่ยมีความสะดวกปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนสามารถเดินเข้ามาเชื่อมถึงสวนได้นะคะแล้วก็ในแนวคิดทั้งหมดของตรงส่วนที่เป็นที่พักอาศัยเนี่ยจริงๆก็จะมีฟาซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นการใช้ชีวิตอยู่ในนี้ทั้งพื้นที่ออกกำลังกายมีร้านอาหารร้านค้ามีปั๊มน้ํามันมีโรงอาหารที่กระจายตัวอยู่ทุกคนสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้แล้วก็ในพื้นที่พักเหล่านี้ก็คือจะมีพื้นที่ที่เป็นรอบรั้วขอบมีรั้วรอบขอบชิดที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของโซนของที่พักอาศัยก็จะเห็นว่าจะเป็นกลุ่มที่พักอาศัยที่กระจายตัวอยู่แต่ว่ามีบริเวณที่เป็นพื้นที่สีเขียวหรือขอดตรงกลางให้แต่ละกลุ่มก็จะมีบ้านอยู่
มีอาคารอยู่4 ถึง 5 หลังนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภายในของส่วนที่เป็นที่พักอาศัยของนักศึกษาก็คือจะมีทั้ง co-working space ที่นั่งทานอาหารมีห้องพักนะคะแล้วก็มีลานที่เป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มข้างในก็จะมีพื้นที่กิจกรรมที่ต่างกันอาจจะเป็นกลุ่มนี้จะเป็นหอชายที่มีพื้นที่กิจกรรมที่แอคทีฟเหมาะกับกายภาพของผู้ชายนะคะแล้วก็มีที่นั่งอ่านหนังสือมีที่ออกกําลังกายมีที่ให้คนได้มาทําการบ้านร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของอาจจะเป็นหอผู้หญิงก็จะมีส่วนที่นั่งที่พักที่อ่านหนังสือนะคะมีส่วนที่เป็นอาคารข้างในที่เปิดให้เด็กมาทําการบ้านร่วมกันได้นะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือส่วนที่เป็น South Residential ซึ่งก็เป็นที่พักของบุคลากรนะคะที่อยู่บริเวณทางใต้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีพื้นที่ที่เชื่อมกับบึงสีฐานซึ่งก็จะเป็นทั้งสนามกีฬาบึงสีฐานแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นพื้นที่ออกกำลังกายก็คือจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการพักอาศัยนะคะก็มีพื้นที่ประมาณ100 ไร่นะคะแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะเดียวกันก็จะเป็นกลุ่มอาคารที่มีพื้นที่ศูนย์กลางอยู่ข้างในเป็นคอมมูนิตี้สเปซมีอาคารในแต่ละชุดอาจจะ3-5 หลังนะคะเพื่อให้เกิดพื้นที่การใช้งานที่น่าใช้ของคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรนะคะภายในก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นกันก็คือเราสามารถอยู่ในนี้ได้หาอาหารทานได้มีข้าวมีน้ำมีพื้นที่พบปะสังสรรค์กันได้นะคะแล้วก็พื้นที่ภายในก็จะมีพื้นที่โอเพนสเปซที่เราสามารถลงมาใช้กิจกรรมได้อาคารก็จะเป็นอาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องพักที่เหมาะสมกับการใช้ของบุคลากรนะคะอาจจะมีพื้นที่บางจุดที่สามารถออกกำลังกายได้เป็นพื้นที่ของครอบครัวได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่พักผ่อนของอาจจะเป็นของคนที่มีอายุหลายกลุ่มวัยได้นะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งที่ทำกิจกรรมร่วมกันได้หรือว่าจะมีฟาซิลิตี้อื่นๆจะเป็นคลับเฮาส์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพื่อทำให้การใช้ประโยชน์การใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่บุคลากรมีความสมบูรณ์และน่าอยู่มากขึ้นนะคะค่ะก็ทั้งหมดก็คือเป็นร่างผังแม่บทฉบับที่เรานำมาเสนอวันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดมีคอมเมนต์หรือมีสิ่งไหนที่ชอบไม่ชอบต้องปรับปรุงเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวจะมีวงแยกย่อยเข้าไปเพื่อจะสอบถามความคิดเห็นนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ